สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาพบกับรายการไลฟ์ฮะที่จะวิเคราะห์เรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับบิตคอยติดตามความเคลื่อนไหวของราคาของในวงการนะครับก็จะมาพบเจอกันเป็นประจำอย่างนี้นะครับผมเพื่อนเพื่อนนักลงทุนก็จะได้มาร่วมติดตามนะความเคลื่อนไหวแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันนะครับห่างหายกันไปหลายวันทีเดียวเชียวนะเนื่องจากว่าติดภารกิจนะครับสร้างเหมืองบิตคอยนะครับแล้วก็อีกหลายๆภารกิจในช่วงนี้นะครับจะมีเวลาอยู่บางส่วนนะฮะก็จะพยายามนะฮะพยายามจริงๆที่จะได้กลับมาไลฟ์นะฮะให้สม่ำเสมอมากขึ้นนะฮะต้องขออภัยคนที่รอไลฟ์กันด้วยแล้วกันนะครับเราคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะกำลังรออยู่ใช่ไหมว่าราคาเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคนะสำหรับใครที่กำลังสนใจนะสนใจราคาในช่วงนี้นะครับว่าราคาจะเป็นยังไงนะครับทิศทางจะไปทางไหนนะผมว่ามันก็เริ่มขมวดปมละต้องเรียกว่าขยับใกล้เข้ามาจริงๆนะในส่วนของราคาของบิตคอยน์นะครับที่มีการปรับตัวอยู่ในช่วงขาลงนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูครับว่าโซนที่ราคากำลังปรับตัวอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงมันจะลงอีกไหมหรือเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดดูจากในส่วนของคือถ้าดูจำนวนคือถ้าดูเวฟนะครับดูเวฟเนี่ยนะก็ต้องเรียกว่าเอาจริงๆก็ถือว่าจบขา C จริงๆแล้วนะครับหลังจากนี้ถ้าลงต่อคือถ้าลงต่อมันยังถือว่ายังอยู่ในโซนของลากการลากขา C นะครับแต่ผมคิดว่ามันควรจะต้องจบละนะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์นะครับในวันนี้เนี่ยเอาจริงว่าทำชี้อินดิเคเตอร์ออกมาดูดีมากเลยนะฮะต้องเรียกว่าดูดีมากๆเลยนะครับดูจากอะไรนะถ้าดูจากในส่วนของกราฟรายวันเนี่ยในส่วนของ RSI เนี่ยเริ่มที่จะตัดสัญญาณอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ยืนอยู่มา30อยู่หลายวันนะครับเริ่มจะเข้ามาตัดนะครับในเส้นค่าเฉลี่ย50 RSI นะครับก็ถือว่าดูดีนะดูดีในส่วนของ MACD นะครับก็มีการตัดเส้นบนแล้วก็ลากค่อนข้างทำมุมดีมากด้วยนะครับประกอบกับนะประกอบกับถ้าดูเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงทดสอบแนวต้านอีกครั้งหนึ่งนะครับและนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าหลุดแนวต้านในครั้งนี้ออกไปได้นะถ้าเกิดหลุดแนวต้านครั้งนี้ออกไปได้มันจะลากเขียว1แท่งยาวๆแน่ๆนะครับจะต้องลากเขียว1แท่งยาวๆขึ้นมาแน่ๆดังนั้นเนี่ยถ้าลองซูมนะซูมเข้ามาดูนิดหนึ่งนะจะเห็นว่ามีการทดสอบนะในระดับแนวต้าน 1,750 เนี่ยมาหลายครั้งแต่มันไม่ผ่านแต่ว่าทุกครั้งที่ทดสอบเนี่ยจะเห็นว่าฐานปิดมันยกขึ้นนะในช่วงรายวันเนี่ยนะครับรายวันเนี่ยนะครับจึงเห็นว่าในช่วงเนี้ยนะอย่างที่ผมเคยบอกว่าวันที่14น่าจะเจอกันนะก็คิดว่าเป็นช่วงที่จะต้องน่าจะเจอกันจริงๆนะครับว่าจะหมู่หรือจ่านะเพราะว่าถ้าทดสอบแล้วไม่ผ่านมันจะลงมาที่ 6,000 ได้เนี่ยมันจะย้อยลงมา 6,000 ได้นะครับถ้าทดสอบแล้วผ่านก็ไปว่านที่10,000ฮะเห็นไหมนี่เราก็จะวางแผนการเล่นได้แล้วลองคำนวณดูในกราฟตรงนี้นะครับดังนั้นถ้าทดสอบแล้วไม่ผ่านแล้วย้อยลงมาก็อาจจะลองถ้าใครทำกำไรแล้วก็ลองเคลียร์พอร์ตดูนะแต่ถ้าเกิดขึ้นไปก็ลองดูครับว่าจะเทคโปรฟิตได้ถึงขนาดไหนซึ่งกำลังซื้อยังไม่น่าจะกลับมาในเร็วๆนี้นะครับต้องรอหลังตรุษจีนสักนิดหนึ่งก็คือช่วงของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนานะครับแล้วพรุ่งนี้ก็มีสัญญาฟิวเจอร์เนี่ยหมดอายุด้วยนะในวันที่14มีสัญญาฟิวเจอร์ตัวนึงหมดอายุนะพอหมดอายุเสร็จดูครับต้องดูครับว่าเขาจะเล่นขาลองต่อไหมถ้าเล่นขาลองราคาจะต้องลากขึ้นและขึ้นไปทดสอบกันที่ 1,300 นะก็คือไปอีก2ช่องเลยนะครับนะซึ่งระดับราคาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะวิ่งกันอย่างนี้แหละนะถ้ามาดูในกราฟของรายชั่วโมงเนี่ยจะเห็นภาพได้ชัดขึ้นนะ
เห็นไหมมาหมด head and shoulder อะไรจะมารูปร่างคนอะไรนะมาหมดนะ head and shoulder แล้วพุ่งขึ้นเนี่ยนะครับ pattern ก็มานะครับมีวิ่งพยายามวิ่งต้านแล้วก็แต่ว่ามีแรงขายเข้ามากดดันอยู่บ้างนะครับนะและวอลลุ่มนะฮะยังบางอยู่นั้นราคามันยังวิ่งยังไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับงั้นก็เดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวมาดูกันว่าโซนของราคาเนี่ยพอมันผ่านเนี่ยพอมันผ่านขึ้นไปเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปถึง 10,000 มั้ยนะตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงที่เพื่อนๆลองจับตาดูกันได้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับมาดูในส่วนของ ETH นะครับETH ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่เสมอเลยสำหรับผมนะครับเพราะว่านี่แจ้งให้ทราบนะครับว่าประพฤกตัวดีมาโดยตลอดเป็นเด็กน่ารักนะครับดูนะครับETH เนี่ยวิ่งไซด์เวย์มาสักพักหนึ่งแล้วนะทดสอบต้านที่900ไม่ผ่านก็วิ่งไซด์เวย์พยายามทำตัวขึ้นไปนะก็เดี๋ยวคิดว่านะฮะเหมือนกันถ้าผ่านก็ไปที่พันว่างไปที่พันนะครับ ETH ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นไปได้อีกรอบหนึ่งนะและรอบนี้ ETH เนี่ยก็คือรอบใหญ่ของ ETH เนี่ยต้องไปนี่รอบที่แล้วทำหายไว้ที่นี่ใช่ไหม1,400นะรอบต่อไปเนี่ยต้องไปว่ากันที่20,000ละเอ้ยที่2,000ละนะครับหายรอบต่อไปต้องไปว่าที่ 2,000 ดังนั้นก็ต้องดูครับว่าในช่วงนี้จะผ่านไหมสำหรับคนที่กำลังลงทุนในส่วนของ ETH เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีครับนะเดี๋ยวถ้าเกิดรอให้ราคามันย่อมาถึงสัก777ตรงเนี้ยก็เข้าซื้อได้ถ้าเกิดมันย่อลงมานะผมคิดว่ามันจะไม่ลงมาในโซนสีแดงนี้แหละจะไม่ลงมาในกล่องแดงนี้แหละนะครับนะในส่วนของ ETH นะครับเมื่อวานมีข่าวนะฮะมีข่าวออกมาเยอะพอสมควรนะครับในเรื่องของการออกหนังสือนะครับนะการออกหนังสือของแบงก์ชาตินะครับนะตรงนี้ว่าแบงก์ชาติเตือนนะฮะคริปโตเคอเรนซีไม่มีกฎหมายรองรับนะเรียกร้องสถาบันการเงินอย่าช่วยทำธุรกรรมนะครับคือเพื่อง่ายว่าตรงนี้ออกมาเพื่อว่านะให้สถาบันการเงินไม่ให้ทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีในกรณีดังกล่าวตัวนี้การนำเงินเข้าไปขายคริปโตเคอเรนซีเพื่อหวังประโยชน์ของสถาบันการเงินเองอย่างนี้หรือผลประโยชน์ของลูกค้าก็คือพูดง่ายว่าพวกสถาบันการเงินพวกบล็อกหรืออะไรเงี้ยคือไม่ให้ทำธุรกรรมนะการให้บริการรับแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีผ่านทางก็คือไม่ให้ออกบริการเปลี่ยนบิตคอยน์เป็นเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ให้ธนาคารทำการสร้างแพลตฟอร์มก็คืออย่าไปทำกระดานเทรดเองการให้ลูกค้าใช้บัตรเครดิตคืออย่าไปออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีพูดง่ายว่าอย่าให้ธนาคือไม่ให้ธนาคารออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีในขณะนี้เพราะธนาคารเป็นสถาบันการเงินการจะทำอะไรจะต้องมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าเวลาเกิดกรณีพิพาทหรือว่าเกิดกรณีที่จะต้องทำการคุยกันนะฮะตรงเนี้ยธนาคารเองก็ต้องยึดในตัวบทกฎหมายนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการความเสียหายต่อประชาชนโดยรวมข้อแรกแล้วก็อีกข้อนึงก็คือตัวสถาบันเองเนี่ยนะครับมีภาพลักษณ์ของความน่าเชื่อถือนะฮะคริปโตเคอเรนซีเนี่ยยังไม่ได้แบบยังไม่ได้การันตีจากหน่วยงานรัฐว่างั้นนะครับดังนั้นการที่มีหน่วยงานเนี่ยของเอกชนโดยเฉพาะเป็นสถาบันการเงินโดยเฉพาะธนาคารเนี่ยนะครับออกมาให้บริการอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้มีคนเอาไปแอบอ้างนะครับหวังใช้เครดิตของธนาคารนะครับเพื่อที่จะทำในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีแล้วก็อาจจะไปหลอกลวงประชาชนได้นะครับดังนั้นก็ถือว่าคือถ้ามองในภาครัฐเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ให้ประชาชนเทคความเสี่ยงกันเองศึกษากันเองนะฮะการลงทุนนะครับก็เป็นในลักษณะนี้นะงั้นวันนี้ก็น่าจะอัปเดตกันประมาณนี้นะในเรื่องของ Bitcoin แล้วก็ Cryptocurrency นะครับโอเคก็ยังไงก็กลับมาพบกับไลฟ์ในครั้งต่อๆไปได้นะฮะรวมทั้งก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามไลฟ์มาโดยตลอดขอบคุณแฟนๆ Subscriber จาก YouTube ด้วยนะครับนะก็กลับมาพบกับBitcoin Trader Thailand นะฮะในครั้งต่อๆไปได้นะครับผมเชื่อมั่นว่าจะพยายามทำรายการให้มีคุณภาพมากขึ้นนะเนื้อหาเข้มข้นนะรวมถึงปีนี้ก็มีความตั้งใจที่จะทำในส่วนการวิเคราะห์ ICO ด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีในการลงทุนครับเจอกันใหม่ในไลฟ์ครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ